ก่อนอื่นไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโหวันนี้จะบินไปร่วมประชุมเอเปกกันอีกแล้วคุณผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยครับในส่วนของกําหนดการนายกรัฐมนตรีที่จะมีการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกที่สหรัฐอเมริกาวันที่12ถึง19พฤศจิกายนนี้โดยวัตถุประสงค์นะครับที่นายกรัฐมนตรีจะไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสารต่อผลลัพธ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยเมื่อปี65 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกให้มีการพูดคุยในเอเปกในครั้งแรกที่ประเทศไทยด้วยในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับรวมทั้งการพบปะหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจเอเปกภาคเอกชนเอเปกและการตอกย้ํานโยบายประเทศไทยว่าเปิดแล้วและนโยบายต่างๆเพื่อเสริมเพื่อเสริมความเชื่อมั่นด้วย ส่วนประเด็นที่ไทยจะผลักดันก็อาจจะมีการค้าลงทุนย้ําความมุ่งมั่นต่อการาระบบภาพพาหุภาคีในองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางผลักดันเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะครับและนโยบายเชิงรุกของไทยในการจัดทํายกระดับ a t f t a ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมโยงผ่านการเสริมสร้างโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียผ่านโครงการแลนบิชนะครับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนเฉพาะผ่านการท่องเที่ยวด้วยมีความยั่งยืนผลักดันการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยเรื่องการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และก็ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับผ่านนโยบายแซดีวการเงินสีเขียวพลังงานสะอาดและการเสริมสร้างเออโคซิสเต็ม ที่รองรับการลงทุนใช้พลังงานสะอาดและเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมการค้าดิจ e ิทัลอีคอมเมิร์ซและนวันตก,กรรมใหม่ๆและก็ความครอบคลุมความเท่าเทียมการขาจัดความยากจนและก็ลดความเหลื่อมล้ําด้วยคุณผู้ชมครับาสาหรับกําหนดการสําคัญของนาย,ยกรัฐมนตรีในภารกิจการประชุมในครั้งนี้ก็น่านจะมีการกล่าวประทักกถาในที่ประชุมสุดยอดผู้นาเอเปกด้วยรวมไปถึงมีงานเลี้ยงค่ำนะครับกับผู้นําภาคธุรกิจเอเปก จะมีการพบในส่วนของทวิภาคีการพบปะหารือนายกวัฐมนตรีญี่ปุ่นรวมไปถึงประธานาธิบดีของเปรูด้วยโดยเปรูจะเป็นเจ้าภาพเอเปต่อจากสหรัฐในปี67นะครับรวมถึงการพบปะหารือกับนายกวัฐมนตรีออสเตรเลียด้วยอันนี้เป็นกําหนดการคร่าวๆข,ของนายกวัฐมนตรีไทยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าการประชุมเอเปกที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ จะมีภาคเอกชนไทยร่วมทากิจกรรมด้านการลงทุนด้วยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยกลุ่มอมตะกลุ่มโรจนะกลุ่มฮาน่ากลุ่มเซนทันพัฒนากลุ่มเซพีและก็กลุ่มปะตะทเป็นต้นนะครับค่ะนี่นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาประมาณสัก15นาฬิกานะครับแต่ก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมฮะ